านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมนะเป็นปลาต้องโกสูตรพิเศษนะที่กำลังดังในโคราชน้องแคนดี้ค่ะนะชื่อว่าร้านปลาต้องโกแป้งสดสลัดรีดน้ำมันนะครับที่กรอบนอกนุ่มในนะฮะเขาเนี่ยใช้เครื่องสลัดน้ำมันออกนะจนน้ำมันนี่แทบไม่เหลือเลยเรียกว่าเป็นจุดขายลูกค้านี่แบบโอ้มาแน่นตลอดเลยค่ะนะฮะต้องบอกเลยนะว่าพี่มานพนี่เป็นเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันก่อนค่ะนะครับเริ่มต้นคิดทำก็คือเป็นคนชอบทำปลาท้องโกอยู่แล้วครับแล้วก็น้ำเต้าหู้อยู่แล้วครับก็เลยเราก็เลยพัฒนาสูตรนะครับจนมาลงตัวแล้วก็เป็นสูตรของเราเองจุดเด่นของปลาท้องโกที่ร้านเรานะครับก็จะตัวใหญ่นะครับตัวอวบแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียนะครับก็คือทานไปจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับพี่แล้วก็แท็บเครื่องสลัดน้ำมันเข้ามานะครับก็คือเพื่อสายสุขภาพนะครับเพื่อให้น้ำมันออกเยอะที่สุดนะครับน้ำเต้าหู้นะครับจะเป็นน้ำเต้าหู้เข้มข้นครับต้มด้วยระบบไอ้น้ำนะครับถ้าอยากจะมาทานร้านปลาท้องโกแป้งสดสลัดน้ำมันนะครับก็เชิญที่สาขาโคราชนะครับถนนจอมสุรางค์ญาตินะครับใต้ตึกอัพยานะครับใกล้กับไปรษณีย์นม.ครับอ้าวนะครับอย่างที่พี่มานพบอกนะว่าทานได้นะครับไม่รู้สึกผิดนี่คือสโลแกนของร้านนะฮะเพราะปกติคนที่กินพวกปลาต้องโกบอกโอ้โหแย่เลยแบบอ้วนอ่ะน้ำมันเยอะเดี๋ยวฉันไม่สวยนะฮะแต่ที่นี่คือเขาจะมีเครื่องสลัดน้ำมันออกไปคือทานได้แล้วก็สุขภาพดีนะปกติเราต้องใช้ทิชชู่ไปซับน้ำมันนะอันนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเขาสลัดน้ำมันออกไปนะแล้วก็เลือกกินได้นะฮะเหมาะกับสายสุขภาพมากน้องแคนดี้เชื่อไหมเปิดขายแค่2เดือนนะลูกค้าแบบมาแบบแน่นมากเลยเชื่อไหมว่าปลาต้องโกในการทำแบบใช้แป้งวันละ80ถึง100กิโลใช้แป้งเยอะมากครับคุณผู้ชมครับน่าทานมากเลยอ่ะอิ่มตัวใหญ่ๆนี่คันดี้ตัวใหญ่ๆอวบๆนะครับไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นหืนนะครับแล้วแป้งเนี่ยทอดกันแบบสดๆอร่อยมากครับแล้วที่สำคัญนะเอาไปจิ้มกับดิปด้วยนะดิปสังขยานะดิปใบเตยนะชีสต้องทำเองอ๋อเหรอชีสต้องมีนะครีมไปจิ้มชีสเนาะใช่บอกนี่สังขยานะครับใบเตยนะฮะแล้วก็ทานคู่กับน้ำเต้าหู้สูตรเจ้มจนเข้มข้นมากเลยนะครับต้องตามไปกินถึงอร่อยมากโคราชเลยนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าจำหน่ายชุดละ40บาทเท่านั้นไม่แพงนะฮะแล้วก็ดิปเนี่ย12บาทนะฮะนี่ๆไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเขามีสาขาในกรุงเทพสาขา5แยกลาดพร้าวนะฮะไม่ไกลนะฮะแล้วก็พิษณุโลกก็มีนะฮะแล้วก็เตรียมเปิดอีก5สาขานะฮะก็สามารถเข้าไปส่องกันได้ในแฟนเพจของเขานะฮะปลาต้องโกแป้งสดสลัดรีดน้ำมันออฟฟิเชียลจ้ะถูกต้องค่ะนี่คือไม่พลาดแน่นอนของโปรดแคนดี้ด้วยนะคะเมื่อกี้บอกมีพิษณุโลกใช่ไหมพาไปพิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะแต่ไปกินผัดไทยแต่เป็นผัดไทยที่โคจรมาพบกับมาล่าค่ะจัดเลยผัดไทยบ้านเจ้าที่นี่แหละนะคะคุณยุทธภูมิเจ้าของร้านเขาบอกเปิดร้านมาได้1ปีเศษนะคะปรากฏว่ามาค้นพบอุ๊ยเดี๋ยวเราทำอันนี้ดีกว่านะคะเป็นผัดไทยชาโคมาล่ารสชาติเผ็ดซีดหอมมาล่าเอาใจวัยรุ่นเนี่ยบอกได้เลยช่วงนี้หมาล่ากำลังมาแรงนะคะที่ร้านผัดไทยบ้านเจ้านะคะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคุณยุทธภูมิเจ้าของร้านเขาว่ายังไงบ้างลองไปฟังกันค่ะครับสำหรับผัดไทยบ้านเจ้านะครับตอนนี้เตรียมต้อนรับปีใหม่ครับก็เลยจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้าถ้าลูกค้ามาทานในที่ร้านนะครับสามารถสะสมยอดบินได้ถ้าครบ300บาทจะได้รับสิทธิ์หยอดคูปองลงกล่องทางร้านจะจับฉลากวันปีใหม่ต้อนรับ2567นะครับพาลูกค้าไปเที่ยวที่เขาค้อนะครับได้รีสอร์ทพัก1คืน2ท่านนะครับพร้อมหมูกระทะชุดใหญ่1ชุดแล้วตอนนี้ทางร้านเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นเมนูผัดไทยหม่าล่าชาโคนะครับโดยคนที่สายชอบทานเผ็ดๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเส้นดำๆรสชาติหม่าล่าขึ้นๆหน่อยนะครับแต่ยังคงเป็นรสชาติของผัดไทยก็เชิญชวนคนที่ชอบทานผัดไทยนะครับมาลองชิมผัดไทยหม่าล่าชาโคได้ที่ร้านผัดไทยบ้านเจ้าครับโอ้พี่หมีไม่แปลกใจเลยนะคะที่คุณพี่เขาเจริญเติบโตทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะเจอมรสุมเศรษฐกิจเหลือเงินติดตัวแค่600บาทแต่วันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาแล้วก็แบบเปิดร้านได้มาแค่1ปีเศษพลิกฟื้นทุกอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถไปได้สูตรนะคะสูตรเด็ดนี้มาแล้วก็มาทำเป็นสูตรตัวเองเพราะเห็นไหมเมื่อกี้การตลาดคุณพี่เขามีการสะสมแต้มนะเก่งมากแล้วก็พอได้ถึงยอดปุ๊บมีการแบบชิงด้วยนะเผื่อได้ที่พงที่พักได้เรียกว่าสุดยอดการตลาดเลยคุณพี่ยุทธภูมิเลิศมากแล้วดูเมนูนะคะคนมาสั่งเยอะมาก
เมนูผัดไทยชาโคก็ว่าเด็ดแล้วนี่ใส่หม่าล่าลงไปเผ็ดแซ่บซีดนะคะก็โหความเผ็ดอย่างที่บอกลงตัวสุดๆเลยนะคะใครที่ชอบได้แล้วเนี่ยที่เห็นหน้าเยอะๆเนี่ยเพราะสามารถเลือกได้นะพี่หมีจะเอาหมูหมักก็ได้หมูกรอบหมูแดงกากหมูไข่เยอะมะออเดอร์เลยไหมโทรไปเลยเพราะตอนนี้เราหิวแล้วจริงๆราคาก็ไม่แพงค่ะราคาจานนึงประมาณ 80-100 บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งผัดไทยธรรมดาใส่ไข่เนี่ยก็จานละแค่40บาทเท่านั้นเองนะคะก็ร้านผัดไทยบ้านเจ้านะคะตั้งอยู่ริมถนนน้ำริมน้ำวังทองนะคะถนนริมน้ำวังทองนะคะก็ห่างจากสตรีททอล์กค่ะประมาณ500เมตรเองนะคะใครที่สนใจไปได้หรือติดตามไปได้ที่เพจผัดไทยบ้านเจ้ารับรองเด็ดแน่นอนค่ะครับผมนะฮะอ้าวนะเดี๋ยวเราจะพาไปกินอีกหนึ่งเมนูพิเศษนะฮะล้ามเอี่ยนนั่นเองนะที่จังหวัดยโสธรนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับนี่คุณลุงกำลังไม่ใช่ล้ามเอี่ยนเอี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 ยนแมนล้ามเอียนเอียนไปว่าถูกบ่แมนแล้วอ้าวนะครับจริงๆล้ามเอียนก็คือล้ามปลาไหลนั่นเองนะครับเป็นเมนูเด็ดของชาวบ้านสำราญที่จังหวัดยโสธรนะครับที่เราเห็นนะคุณลุงเฉลิมเกียรตินะฮะก็เล่าให้ฟังขออนุญาตเล่าประวัติก่อนนะว่าจริงๆการทำล้ามเอียนนะฮะเป็นเมนูโบราณเนี่ยหากินยากมากนะครับเนื่องจากการทำขั้นตอนเนี่ยทำยากมากเลยนะฮะแล้วกว่าจะได้กินเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็เวลาปรุงนะฮะโอ้โหมันจะต้องแบบไปตามหาถูกต้องไปตามหาเอียนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเพราะเนื้อจะหวานนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบนะฮะอย่างที่เราเห็นครับคุณผู้ชมครับพอได้มาแล้วเนี่ยเขาจะสับให้เป็นชิ้นๆนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องเทศนะครับมีพริกแห้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็จะมีใส่เกลือน้ำปลาผงปรุงรสนะฮะแล้วก็มีใบกะเพราด้วยนะครับนี่ฮะกำลังคั่วกันอยู่นะครับเอาจริงนะคะน้ำลายไหลชอบสดๆเลยนี่เสร็จแล้วก็ตักใส่นี่นะครับกระบอกไม้ไผ่ก็คือหลามนี่แหละก็คือข้าวหลามนะคะนะฮะแล้วก็ใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาไฟประมาณ30นาทีนะฮะก็จะได้เมนูล้ามเอี่ยนรสเด็ดนะฮะที่เนื้อของเขาเนี่ยจะหวานมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของต้นไผ่จากธรรมชาติเมนูนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเมนูโบราณที่ทำยากมากมันต้องละเอียดมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็ได้กินอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ครับโอ้โหหาทานยากจริงๆค่ะใช่ครับล้ามเอียนเอียนถูกต้องค่ะนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะคือใครไม่เคยทานอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมมันหน้าตาไม่น่ากินแต่ได้ต้องได้ลองนะเนื้อเขาจะหวานนุ่มอร่อยแล้วเข้ากับรสชาติที่แบบเข้าใจบ่ว่ามันใส่เข้าไปในเครื่องนี่มันกระดับกินเบิดเลยแล้วกินเนี่ยเอาข้าวเหนียวจกจำนั่นสิกินเจ้านี่ชอบบักคักมากลาย